สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง k ค s อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องฟังเล่นไฟทางโมโนแม็ละครแนวดรามา่ากำกับการแสดงโดยผินเกียงไกสกุลนำแสดงโดยไม้วริดมุกพิชณชานะและนีนชัชียเรื่องราวของผู้คนที่ลุ่มหลงอยู่ในความโลภกิเลสตัณหาและทำตามอำเภอใจ โดยเพลิดนึกถึงผลที่จะตามมากว่าจะรู้สึกสำนึกในผิดชอบชั่วดีบางทีก็อาจจะสายเกินไปเปรี้ยวเด็กสาววัยรุ่นใจแตกที่มีพ่อแม่เป็นแบบอย่างทั้งเรื่องเรียนไี่จบกินเหล้าเมายาและเปลี่ยนผู้ชายเป็นว่าเล่นแต่เปรี้ยวไม่เคยคิดว่าเรื่องเหล่านั้นผิดแปลกแต่อย่างใดพอเปรี้ยวไม่เคยแย่งคนรักของใคร และไม่เคยทรยศใครอ้อนเด็กสาวที่เติบโตมาท่ามกลางความคาดหวังของพ่อและแม่ที่อยากให้ลูกสาวอยู่ในสังคมที่ดีกว่าที่เป็นอยู่มีคนรักที่ดีและร่ำรวยจะได้เหมาะสมและคู่ควรกับคนเก่งอย่างเธอหนึ่งคนดูร้ายกาจเพราะภาพและตัวตนที่เป็นอีกคนดูเรียบร้อยอ่อนหวานเพราะภาพที่ใหญ่ทุกคนเห็นวังวนแห่งชีวิต ที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาปล่อยตัวปล่อยใจให้เล่นอยู่กับไฟโดยไม่มีใครคิดว่าสุดท้ายแล้วฟางที่อยู่ใกล้ไฟก็มีแต่จะมอดไหมและไม่เหลืออะไรเลยเปรี้ยวหวนคิดถึงอดีตเมื่อสิบปีที่แล้วที่เคยใช้ชีวิตวัยรุ่นแบบสุดตรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอับายามุกหรือเรื่องผู้ชายจนได้ฉายาว่าอีเปรียวผัวสิบ แต่ถึงจะร้ายและแรงแค่ไหนในใสายตาคนอื่นเนื้อแท้ของเปรี้ยวกับเป็นคนรักใครรักจริงต่างจากอ้อนเด็กสาวที่ดูกุลสตรีเรียบร้อยอ่อนหวานฉลาดและเรียนเก่งภายนอกดูดีกว่าเปรียวทุกอย่างแต่มีความอิจฉาดิษยาเพื่อนอย่างเปรี้ยวมาโดยตลอดและยิ่งทวีคูณมากขึ้นเมื่อปรีดีสนใจและหลงสเสน่ห์เปรี้ยว โดยไม่สนใจอ้อนเลยแม้แต่น,น้อยเปรี้ยวหางานทำเพราะต้องเอาเงินไปใช้เป็นค่ารักษาแฟนเก่าอย่างเปอร์ที่ถูกเปรี้ยวถีบรถมอเตอร์ไซค์ล้มจนหน้าเสียโฉมแต่เปรี้ยวหารู้ไม่ว่าถูกอ้อนแกล้งเอาลูปไปโพสในสื่อออนไลน์แบบเสียหายจนทำให้เปรี้ยวถูกหลอกและได้เอกช่วยเอาไว้แถมอ้อนยังใช้มารยาหญิงและความน่าสงสารหวานสเนสน่ห์ใส่ชิน จนชินหลงอ้อนมากเพราะคิดว่าอ้อนเป็นกุลสตรีเรียบร้อยถึงคั้นเช่าคอนโดหรูและเปเงินให้อ้อนจนวันหนึ่งปิวแม่ของเปรี้ยวแอบได้ยินความร้ายกาจของอ้อนจึงมาเตือนเปรียวว่าอย่าไว้ใจอ้อนคุณนายเข็มทรายบังคับให้ชินจดทะเบียนสมรสกับฝ้ายเพราะคิดว่าชินกำลังนอกใจฝ้ายเพื่อไปยุ่งกับเปรี้ยวชินจำใจยอม ขณะที่เปรียวตัดสินใจคบกับเอกช่างภาพในทีมถ่ายหนังที่ช่วยเหลือเปรี้ยวไว้แต่จูจ่ๆเอกเปลี่ยนไปเปรียวจึงตามงอ,อเอกทุกวิถีทางพรารักเอกหมดใจไปแล้วจนมาพบว่าเอกปกปิดและทำเรื่องชั่วบางอย่างไว้อ,อนได้เจอปรีดีเรียนที่มหาวิทยาลัยเดียวกันจึงพยายามไปชวนคุยและขอแลกลายแต่ปรีดีไม่สนใจ ขณะที่เปรี้ยวมาเอินได้ช่วยเหลือไฟจนรู้ว่าไฟาเป็นแฟนกับชินเธอตัดสินใจโทรหาอ้อนเพื่อขอให้อ้อนเลิกยุ่งกับชินแต่อ้อนไม่สนใจทำให้เปรียวโกรธมากไม่คิดว่าอ้อนจะเป็นคนแบบนี้เปรียวกับอ้อนทะเลาะกันใหญ่โตถึงขั้นลงไม้ลงมืออ้อนแซงทำดรามา่าหาว่าเปรี้ยวมาทำลายตนอ้อนไปฟ้องปีดี แต่ปีดีก็ยังไม่ปักใจเชื่อเปรี้ยวตามไปเอาเรื่องชินถึงที่รีสอร์ทจนชินคุมอารมณ์ไม่อยู่เกือบทำลายเปรี้ยวแต่ปีดีมาช่วยเปรี้ยวไว้ก่อนอ่อนแขนเปรี้ยวมากแอบไปจุดไฟเผาบ้านเปรี้ยวส่วนทำให้ไฟไหม้วอดขั้งหลังทำให้เปรี้ยวพ่อแม่และยายต้องไปอาศัยที่วัดชั่วคราว เปยวต้องหาที่อยู่ใหม่และหางานทําเพื่อเอาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเปียวรู้ว่าอ้อนเป็นคนเผาบ้านตัวเองจึงไปแจ้งความและเอาเรื่องอ้อนที่คอนโด่ายให้เปียวและครอบครัวมาอยู่ที่คอนโดของตัวเองก่อนและช่วยหางานให้เปียวจนได้เจอกับแท็กนักร้องนี่ผับและมีอะไรกันในคืนนั้นเองทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าแนทแอบถ่ายคลิปเพื่อหาวิธีแก้แค้นให้กับเปอร์ ผู้ชายที่เปรียป้ยวที่บรถมอเตอร์ไซค์ล้มจนหน้าเสียโฉมเปรี้ยวตัดสินใจคบกับแท็กทําให้ปรีดีเศร้าเพราะแอบ,บชอบเปรี้ยวอยู่แนทพยายามที่จะอ่อยแท็กเมื่อเปรี้ยวเห็นจึงไม่พอใจและมีเรื่องกับแนทกลางผับแท็กรู้สึกอึดอัดกับความหึงหวงของเปรี้ยวแต่ด้วยความที่รักเปรี้ยวมากเลยยอมชินรักและหลงอ้อนมากถึงขั้นขออ้อนแต่งงาน แต่อ้อนไม่ยอมแต่งเพราะไม่รู้สึกอะไรกับชินหวังแค่เงินของชินเท่านั้นจนชินรู้ความจริงว่าโดนอ้อนหลอกชินโกรธมากถึงขั้นหยิบปืนมาจะฆ่าอ้อนแต่ปรีดีได้เตือนสติไว้ฝากเปรียวสั่งไม่ให้แท็กออกไปทำงานให้อยู่แต่ในห้องโดยเปรี้ยวจะหาเลี้ยงเขาเองแนักดูเรื่องจึงวางอูบายไปหาแท็กตอนที่เปรียวไม่อยู่ เปียวจับได้ว่าแท็กแอบไปกับแนทจนทะเลาะก,กันใหญ่โตเปรียวพยายามอธิบายว่าแนทจะหลอกแท็กเพื่อแก้แค้นตนเองแต่แท็กไม่เชื่อและคิดว่าเปี้ยวหึงตนจนเป็นบ้าแท็กหมดความอดทนจึงแอบหนีเปรี้ยวเพื่อออกไปอยู่กับแนทแต่แล้วแท็กก็ได้ยินแผนการของแนทที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อเปอร์และแก้แค้นเปรียว ติดตามชมกันได้ว่าสุดท้ายแล้วชีวิตของเปรี้ยวและอ้อนจะเป็นอย่างไรต่อไปและความรักของเปรี้ยวและปีดีจะลงเอยเช่นไรติดตามชมกันได้ในละครเรื่องฟางเล่นไฟทาง m o n น m a ็กถูกวันพฤิัาเวลา10นาฬกาวันละ2 EP คะ่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด Subscribe หรือก็ติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปกว่าจะทำเรื่องอะไร เราติดตามเราชมกันได้เลย